ดิเลกพอดแคสต์ Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ทุกเวลาขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ดิเลกพอดแคสต์ใน EP ที่32ของพอดแคสต์ของศูนย์วิจัยดิเลกชัยนามคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีหลายพื้นที่ในประเทศไทยที่ได้เผชิญกับปัญหาเรื่องของน้ำท่วมและบางพื้นที่ก็ท่วมขังเป็นเวลาแรมเดือนทำให้บางคนอดตั้งคำถามต่อการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐทั้งส่วนที่เป็นรัฐบาลและส่วนท้องถิ่นไม่ได้โดยเฉพาะการนำมาเปรียบเทียบกับกรณีน้ำท่วมในปี2554การรับมือกับปัญหาน้ำท่วมครั้งนี้จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่ระบบการป้องกันหรือเยียวยาปัญหาดังกล่าวควรเป็นไปในทิศทางใดดิเลกพอดแคสต์ใน EP นี้จะพาคุณผู้ฟังมาสนทนากับอาจารย์ดร.นาอีมแลนิอาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารรัฐกิจคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในตอนน้ำท่วมเขาว่าดีกว่าฝนแล้งจริงหรือสวัสดีครับอาจารย์ผมขอเริ่มที่คำถามที่หลายคนมักพูดถึงกันว่าสถานการณ์น้ำท่วมปี65ในช่วงที่ผ่านมาเราสามารถเปรียบเทียบกับปี54ได้ไหมครับถ้าจะให้เปรียบเทียบนะครับสถานการณ์น้ำท่วมของปี54กับปี65เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามีความรุนแรงที่คล้ายกันนะครับแต่ถามว่าผลกระทบหรือว่าขนาดของภัยเนี่ยใน54กับปี65เนี่ยต้องตอบว่าแตกต่างกันตรงที่ว่าขนาดของภัยหรือว่าความรุนแรงของผลกระทบเนี่ยปี65น้อยกว่าปี54อย่างเห็นได้ชัดนะครับถ้าเรามาดูตัวเลขของปริมาณน้ำฝนนะครับปริมาณความจุของน้ำในเขื่อนหรือจำนวนพายุที่ได้รับผลกระทบในประเทศไทยเนี่ยปี54เราเจอประมาณพายุประมาณ9ลูกนะครับในปี65เราเจอประมาณ3ลูกหรือตัวเลขอื่นๆนะครับอย่างเช่นปริมาณน้ำท่าหรือระดับของปริมาณน้ำทะเลเนี่ยแน่นอนปี65เนี่ยน้อยกว่าปี54นะครับแต่ถามว่ามันมีตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจผมคิดว่าเราต้องมาดูก็คือปริมาณน้ำฝนในกรุงเทพมหานครซึ่งในปี65เนี่ยเราเจอปริมาณน้ำฝนเยอะกว่าปี54 20% อันนี้เนี่ยมันบอกแพทเทิร์นบางอย่างนะครับสำหรับคนนักวางแผนหรือว่านักบริหารจัดการน้ำแพทเทิร์นที่กำลังจะบอกเราก็คือว่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยมันตกในเมืองมากขึ้นถึงแม้ว่าปริมาณน้ำฝนโดยรวมทั้งประเทศเนี่ยน้อยลงแต่กรุงเทพมหานครเนี่ยได้รับปริมาณน้ำฝนมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าพูดถึงศักยภาพในการรับมือกับภัยพิบัติถ้าเราเปรียบเทียบ54กับ65เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเปรียบเทียบแล้วเนี่ยถ้าเราวางมาตรฐานว่าเราต้องมีการพัฒนาทุกปีนะครับผมคิดว่าศักยภาพในปี65เนี่ยน้อยกว่าปี54ตรงที่ว่าเราไม่มีการพัฒนาหรือว่าเรายังถ้าเรายังตั้งคำถามนะครับว่า54กับ65อันไหนรุนแรงกว่ากันแสดงว่าเราไม่ได้เตรียมความพร้อมในขณะที่เรามีข้อมูลนะครับเรารู้ผลกระทบของภัยจากปี54นะครับแต่ว่าผมคิดว่าอัตราเร่งของรัฐในการที่จะรับมือพัฒนามาตรการหรือว่าโครงการที่จะรับมือกับภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเกี่ยวข้องกับน้ำนะครับคือน้ำท่วมเนี่ยผมคิดว่าเราศักยภาพเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเนี่ยมันยังน้อยอยู่ครับอาจารย์มองแนวทางในการจัดการน้ำทั้งในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดเป็นอย่างไรบ้างครับผมคิดว่าแนวทางการบริหารจัดการน้ำของไทยเนี่ยเรามี2รีบด้วยกันนะครับรีบเก็บน้ำกับรีบปล่อยน้ำรีบระบายน้ำนะครับซึ่งสิ่งที่ประเทศไทยต้องรับมือกับก็คือความเสี่ยงน้ำท่วมกับความเสี่ยงภัยแล้งนะครับถ้าเรามาพูดถึงความเสี่ยงน้ำท่วมก่อนนะครับคือเรามีแนวทางในการรับมือกับความเสี่ยงน้ำท่วมคือมาตรการการป้องกันนะครับก็คือป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมนะครับโดยใช้การสร้างเขื่อนการสร้างคันกั้นน้ำนะครับซึ่งผมคิดว่าจากเหตุการณ์54แล้วก็65เนี่ยผมคิดว่าเราต้องมาประเมินกันใหม่นะครับว่าระบบการป้องกันนะครับการป้องกันน้ำท่วมเนี่ยมันยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่ามีประสิทธิภาพแค่ไหนอันนี้คือมาตรการแรกนะครับคือมาตรการการป้องกันไม่ให้น้ำท่วมเนี่ยเข้าไปมีผลกระทบในบ้านเรือนประชาชนนะครับอันที่2ผมคิดว่าคือมาตรการการลดผลกระทบหรือการรับมือในช่วงที่เกิดเหตุภัยพิบัติอันนี้ผมคิดว่ายังต้องการการปรับปรุงอยู่ในแง่ของท้องถิ่นเนี่ยมีศักยภาพที่จำกัดในการที่จะช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดเหตุภัยพิบัติ
นะครับแล้วก็มาตรการสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่ายังไม่เห็นความก้าวหน้ามากนักนะครับซึ่งทั่วโลกเนี่ยพูดถึงมาตรการการปรับตัวระยะยาวนะครับหรือว่าเรียกว่า climate adaptation flood adaptation คือการปรับตัวระยะยาวนะครับผมคิดว่าทั้ง3มาตรการเนี่ยประเทศไทยยังเน้นมาตรการเชิงการป้องกันอยู่นะครับซึ่งเราก็จะสะท้อนให้เห็นจากภาพที่เราเห็นภาพน้ำท่วมนะครับถ้าเราเห็นดูภาพจากดาวเทียมเราก็จะเห็นว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีคันกั้นน้ำที่ป้องกันผลกระทบได้ดีนะครับแต่ในต่างจังหวัดนะครับอยุธยานะครับอ่างทองสิงห์บุรีเนี่ยจังหวัดเหล่านี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมเป็นเวลาหลายเดือนนะครับซึ่งมันก็ไม่มีระบบป้องกันที่มีประสิทธิภาพนะครับที่จะป้องกันไม่ให้จังหวัดเหล่านี้เนี่ยได้รับผลกระทบที่มากเกินไปนะครับถ้าป้องกันไม่ได้เนี่ยมันผมคิดว่ามันก็ต้องเสริมกับมาตรการการช่วยเหลือการเยียวยาการลดผลกระทบนะครับซึ่งผมคิดว่ายังไม่มีประสิทธิภาพพอสมควรนะครับกับความเสี่ยงที่เราเจอในปัจจุบันครับค่ะทีนี้อาจารย์อย่างที่เราทราบกันว่ากรุงเทพมหานครนะคะมันเป็นพื้นที่ที่มันเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมอะค่ะหรือว่าที่เขาพูดกันว่ากรุงเทพจะจมอย่างนี้ค่ะในทุกๆปีทีนี้มันเป็นเมืองที่ต้องเผชิญปัญหาพวกเนี้ยแนวทางหรือวิธีการในการรับมือของกรุงเทพในอนาคตเนี่ยเราสามารถมีวิธีการใดบ้างหรืออาจจะมองจากตัวอย่างจากต่างประเทศก็ได้ค่ะถ้าผมย้อนไปพูดถึงระบบการป้องกันก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างพื้นฐานแรกในการจัดการน้ำท่วมคือเราเน้นมาตรการการป้องกันนะครับผมคิดว่าเราต้องมาประเมินตัวที่เรียกว่า polder system นะครับระบบการป้องกันของกรุงเทพมหานครใหม่นะครับเพราะว่าสามารถรับมือกับผลกระทบในระดับของความเสี่ยงจากโลกร้อนหรือว่าโลกรวนเนี่ยได้แค่ไหนนะครับอันนี้ต้องมาประเมินกันใหม่นะครับว่าโครงสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันสามารถป้องกันได้แค่ไหนนะครับสองคือศักยภาพในการระบายน้ำนะครับอันนี้ก็สำคัญมากๆในเมืองใหญ่ทั่วโลกนะครับก็พูดถึงการปรับปรุงศักยภาพในการระบายน้ำนะครับซึ่งผมคิดว่าโครงสร้างพื้นฐานทั้งการป้องกันแล้วก็การระบายน้ำเนี่ยมันถูกออกแบบ30ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วครับมันยังไม่ได้ถูกอัปเดตในสถานการณ์ปัจจุบันที่ผมพูดถึงว่าrain pattern หรือว่าแพทเทิร์นของการเกิดน้ำฝนเนี่ยมันเกิดขึ้นมากขึ้นในเมืองใหญ่นะครับไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครนะครับในยุโรปในเอเชียเองหรือว่าในกรุงโซลประเทศเกาหลีเองเนี่ยก็เจอกับน้ำท่วม เช่นเดียวกันนะครับสองประเด็นแรกนะครับ polder system กับระบบการระบายน้ำนะครับซึ่งคิดว่าในปีที่ผ่านมาเราก็จะเห็นในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นว่าท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยก็เร่งรัดในเรื่องของการเพิ่มศักยภาพผมคิดว่าไม่ใช่การเพิ่มศักยภาพแต่ว่าคืนศักยภาพนะครับคือรีเคลมศักยภาพของการระบายน้ำผมคิดว่าทั้ง2มาตรการนี้ก็ยังไม่เพียงพอในการรับมือกับน้ำท่วมนะครับเราก็ต้องมาดูถึงมาตรการอื่นๆคือ choice option อื่นๆนะครับอย่างเช่นการปรับตัวในเชิงพื้นที่นะครับเราก็จะเห็นว่าหลายเมืองทั่วโลกเนี่ยพูดถึงการที่จะปรับเปลี่ยนนะครับกายภาพของเมืองให้มันรับน้ำมากยิ่งขึ้นพูดง่ายๆก็คือทำไงให้เมืองเนี่ยสามารถดูดซับน้ำเก็บน้ำได้มากขึ้นนะครับซึ่งศักยภาพในการปรับตัวในเชิงพื้นที่เนี่ยก็ยังต้องพูดถึงอยู่นะครับไม่ใช่แค่การสร้างพื้นที่สาธารณะแต่ว่าการสร้างความร่วมมือให้เอกชนนะครับหรือหน่วยงานรัฐเนี่ยใช้พื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับพูดง่ายๆคือในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยกรุงเทพเนี่ยเปลี่ยนกายภาพนะครับหรือว่าเรียกคอนกรีตไทเซชันนะคือทำให้เป็นคอนกรีตมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็มีผลกระทบลดศักยภาพในการรับน้ำนะครับส่วนด้านสุดท้ายผมคิดว่าก็ยังต้องพูดถึงนะครับก็คือการสร้างระบบข่าวสารและการเตือนภัยนะครับก็คือเตือนภัยให้ประชาชนรับทราบมากขึ้นว่าความเสี่ยงน้ำท่วมอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งผมคิดว่ามาตรการนี้เนี่ยเราก็จะเห็นบทบาทของผู้ว่าเช่นเดียวกันในการไปดูพื้นที่น้ำท่วมนะครับอันนี้ในแง่หนึ่งก็คือการทำงานของผู้ว่าเนาะแต่อีกในแง่หนึ่งเนี่ยมันคือการแสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงมันอยู่ตรงไหนผลกระทบของน้ำท่วมมันอยู่ในพื้นที่ไหนนะครับอันนี้มันก็คือการสื่อสารอีกแบบหนึ่งนะครับผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยเราทุกคนมีสมาร์ทโฟนนะครับมีมือถือที่สามารถรับรู้ข่าวสารได้นะครับผมคิดว่ามันต้องมีระบบการเตือนภัยที่
กระชับฉับไวมากยิ่งขึ้นนะครับว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่น้ำพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะครับอันนี้ก็ทั่วโลกก็พูดถึงระบบที่เป็น integrated system เนาะเป็นระบบ real time ในการเตือนภัยนะครับในต่างประเทศมีระบบการจัดการน้ำแบบไหนที่น่าสนใจและอาจจะเป็นโมเดลที่ประเทศไทยสามารถนำมาปรับใช้ได้บ้างหรือไม่ครับอย่างเช่นประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็ใช้ระบบที่เป็น polder system ใช่ไหมครับคือสร้างกำแพงป้องกันน้ำนะครับระบบ polder system เนี่ยมีข้อจำกัดของมันอยู่นะครับก็คือว่ามันอาจจะป้องกันน้ำท่วมจากภายนอกได้ก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ป้องกันน้ำฝนที่ตกเข้าไปเข้ามาในพื้นที่นะครับแล้วเราก็ต้องตั้งคำถามว่าเราต้องเพิ่มความสูงของคันกั้นน้ำเนี่ยสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับยกตัวอย่างเรื่องธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าก็มีการตั้งคันกั้นน้ำประมาณหนึ่งแต่ถามว่าเราถ้าเรามัวแต่ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของคันกั้นน้ำเนี่ยเราก็ต้องสร้างให้มันสูงขึ้นใช่ไหมครับเราอาจจะไม่เห็นแม่น้ำเลยก็ได้อันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดซึ่งหลายพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะภาคกลางเนี่ยบางพื้นที่ก็สร้างคันกั้นน้ำสูงมันมีข้อจำกัดอยู่2 อย่างคือ1คือบางพื้นที่มีศักยภาพในการสร้างคันกั้นน้ำแต่บางพื้นที่ไม่มีศักยภาพในการสร้างคันกั้นน้ำสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำจะไหลเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพอบต.ที่ไหนไม่มีงบประมาณพอที่จะสร้างคันกั้นน้ำก็น้ำก็จะท่วมเข้าไปในทุ่งนะครับพอน้ำท่วมเข้าไปในทุ่งเนี่ยมันระบายออกยากมากเพราะมันเข้าไปข้างในมันไม่ได้อยู่ในระบบการระบายน้ำหลักมันไม่ได้อยู่ในระบบน้ำผ่านนะครับอันนี้ข้อจำกัดของ polder system มันก็มีอยู่นะครับถึงแม้ว่าประเทศเนเธอร์แลนด์หรือว่าหลายๆประเทศเนี่ยพยายามสร้างระบบนี้ขึ้นมานะครับสิ่งที่ต้องพูดถึงผมว่าในระดับโลกเนี่ยก็พูดถึงมาตรการที่เป็นเชิงธรรมชาติมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นการเพิ่มประสิทธิภาพของแม่น้ำนะครับขยายพื้นที่แม่น้ำขยายพื้นที่รับน้ำหรือพื้นที่ที่เป็นทุ่งรับน้ำอันนี้ครับก็จะใช้มาตรการที่เป็นเชิงธรรมชาติมากยิ่งขึ้นคือทำความเข้าใจกับระบบน้ำมากขึ้นแล้วก็ต้องดูว่าที่ไหนมันสามารถรับความเสี่ยงได้บ้างนะครับเสริมมาตรการที่เป็นเชิงธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องน้ำในช่วงระยะเวลาหนึ่งมีการพูดถึงเรื่องของการสร้างเขื่อนช่วงที่ผ่านมามีข้อถกเถียงว่าเขื่อนจำเป็นหรือไม่ในการบริหารจัดการน้ำหรือว่าส่วนหนึ่งของปัญหาน้ำท่วมเองก็มาจากการที่เขื่อนปล่อยน้ำออกมาอาจารย์มองประเด็นเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับคือเขื่อนจำเป็นไหมผมคิดว่าก็จำเป็นนะครับในการสร้างแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่าการสร้างเขื่อนคือการทำความเข้าใจระบบน้ำทั้งระบบนะครับคือในอดีตหรือว่าในประวัติศาสตร์การบริหารจัดการน้ำเนี่ยเราสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งและต้องการให้ที่แห่งนั้นเนี่ยเกิดการพัฒนามากยิ่งขึ้นอย่างเช่นเราป้องกันเมืองหลวงแต่เราก็คาดหวังว่าเมืองหลวงได้รับการป้องกันแล้วมันก็จะพัฒนาเป็นเมืองใหญ่ได้มากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งนี้เนี่ยมันทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า risk paradox นะครับ risk paradox ก็คือหมายความว่ายิ่งเราป้องกันมากเท่าไหร่นะครับพื้นที่นั้นเนี่ยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นคือนึกภาพพื้นที่ที่ถูกป้องกันโดยระบบเขื่อนที่ดีนะครับแต่ถ้ามันมีการสร้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือมีคนอพยพไปอยู่ที่นั่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่นั่นเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าคนไปอยู่มากยิ่งขึ้นมันเกิดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากยิ่งขึ้นนะครับมันก็ทำให้เกิดปัญหาความเสี่ยงมันก็จะมากขึ้นนะครับผมคิดว่าการสร้างเขื่อนเนี่ยเป็นผมเรียกมันว่าเป็น basic infrastructure ครับคือมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานในอดีตเนี่ยอาจจะมีศักยภาพในการรับมือนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องมาดูทั้งระบบว่าไอ้ตัว polder system ของประเทศทั้งระบบเนี่ยมันสามารถป้องกันได้มากแค่ไหนใช่ไหมครับตรงไหนที่ต้องสร้างเขื่อนแล้วมันมีผลกระทบที่ตามมาอะไรบ้างนะครับถ้าเราไม่สามารถมองเห็นภาพรวมทั้งระบบแล้วเราไปป้องกันพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า risk transfer คือการโอนถ่ายความเสี่ยงไปอีกพื้นที่หนึ่งคือในท้ายที่สุดแล้วครับน้ำมันก็ต้องผ่านในพื้นที่นั้นหรือต้องไปกองที่ใดที่หนึ่งถ้ามันต้องรอการระบายหรือว่ารอการที่จะระบายลงไปในทะเลครับคือมันก็ต้องไปรอสักที่หนึ่งใช่ไหมครับการสร้างเขื่อนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโดยไม่ดูผลกระทบรอบข้างเนี่ยก็จะถ่ายโอนความเสี่ยงไปให้อีกพื้นที่หนึ่ง
นะครับอันนี้ก็สำคัญผมคิดว่าสำคัญที่สุดในเชิงนโยบายในเชิงการบริหารจัดการคือเราต้องมาดูว่าเป้าหมายการบริหารจัดการน้ำภาพรวมของประเทศคืออะไรใช่ไหมครับแล้วก็เราต้องการใช้น้ำมากแค่ไหนนะครับแล้วเรารับกับความเสี่ยงในการกักเก็บน้ำในพื้นที่เขื่อนได้มากแค่ไหนนะครับแล้วก็เราจะวางแผนว่าเป้าหมายการบริหารจัดการน้ำเนี่ยในภาวะที่มันมีความเสี่ยงมากขึ้นถี่ขึ้นรุนแรงขึ้นเนี่ยมันมีออปชันอะไรบ้างนะครับนอกจากการป้องกันนะครับมันมีออปชันซึ่งทั่วโลกพูดถึงการเขาเรียกว่าการผสมรวมทางเลือกต่างๆนะครับคือคอมบิเนชันนะครับถ้าในหลายเมืองในเนเธอร์แลนด์เราเรียกว่ามัลติเลเยอร์เซฟตี้นะครับอันนี้ก็เทคนิคอลนิดหนึ่งตรงที่ว่าคือเลเยอร์แรกคือการป้องกันนะครับคือป้องกันคือการสร้างเขื่อนนะครับเลเยอร์ที่2คือการรับมือในเชิงพื้นที่คือพื้นที่เนี่ยสามารถรับมือในการบริหารจัดการน้ำได้นะครับเลเยอร์ที่3คือการลดผลกระทบเมื่อเกิดภัยพิบัตินะครับต้องมีการช่วยเหลือให้ทันท่วงทีนะครับหรือการแจ้งเตือนภัยอันนี้ครับมันเป็นเลเยอร์ของการบริหารจัดการภัยนะครับในต่างประเทศพูดไปจนถึงการสร้างที่เราเมืองลอยน้ำ floating city นะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็อีกไกลแต่ในวงวิชาการปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีงานวิชาการที่ศึกษาเรื่องของการปรับตัวในเรื่องของการนำเทคโนโลยีกับการลอยน้ำขึ้นมาใช้นะครับผมคิดว่าในประเทศไทยเราก็ต้องคิดถึงเรื่องมาตรการเหล่านี้ครับก่อนหน้านี้อาจารย์พูดถึงระบบเตือนภัยสำหรับประเทศไทยเองระดับผู้นำประเทศก็มีการพูดถึงเรื่องของวิทยุทรานซิสเตอร์เพื่อให้ประชาชนใช้ในการเตือนภัยคือเอาจริงๆทรานซิสเตอร์มันก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับในการรับมือกับข่าวสารนะครับปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายๆแอปพลิเคชันนะครับที่เตือนพยายามให้ข้อมูลประชาชนว่าพื้นที่ไหนจะได้รับน้ำบ้างนะครับเช่นเดียวกันนะครับการเตือนภัยหรือมาตรการบริหารการจัดการน้ำเนี่ยมันต้องใช้เครื่องมือที่หลากหลายตรงกลุ่มกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นนะครับในต่างจังหวัดเราก็ต้องดูว่ามันมีเครื่องมืออะไรบ้างที่มันเตือนภัยแล้วมันได้รับข้อมูลตรงเวลานะครับก็คือทันต่อการเตรียมการการป้องกันนะครับคือในช่วงที่เกิดภัยพิบัติถ้าไม่มีไฟฟ้าไม่มีคลื่นโทรศัพท์นะครับวิทยุทรานซิสเตอร์ก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการใช้นะครับแต่ปัจจุบันผมคิดว่ามันยังมีทางเลือกอื่นๆอย่างเช่นการรับข้อมูลผ่านโทรศัพท์นะครับคือการแจ้งเตือนภัยแบบไม่ใช่ SMS alert นะครับแต่เป็น system alert คือมันจะเตือนภัยเข้ามาในอุปกรณ์สื่อสารที่เป็นสมาร์ทโฟนนะครับการเตือนภัยเนี่ยบางทีเราพูดถึงแค่เทคโนโลยีซึ่งเทคโนโลยีคือเครื่องมือหนึ่งในการเตือนภัยนะครับแต่ถ้าเราพูดถึง end to end early warning เนี่ยเราต้องดูทั้งระบบนะครับตั้งแต่คนที่ให้ข้อมูลนะครับสื่อกลางที่จะส่งข้อมูลแล้วก็ผู้ที่ได้รับข้อมูลนะครับจริงๆการเตือนภัยเนี่ยมันไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่มันเป็นทั้งกระบวนการนะครับการเล่าปากต่อปากการเตือนภัยโดยประชาชนนะครับที่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับข้อมูลสามารถเตือนภัยได้ทันท่วงทีอันนี้ก็เป็นกระบวนการหนึ่งนะครับผมคิดว่าไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีนะครับแต่เป็นการที่ประชาชนรับรู้ข้อมูลได้ทันเวลานะครับมันมีข้อจำกัดอยู่นะครับแต่ผมก็เข้าใจนะครับบางภัยพิบัติเนี่ยเช่นน้ำท่วมเฉียบพลันเนี่ยมันเตือนได้ยากมากนะครับเพราะว่ามันมีหลายเหตุผลหลายปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยหนึ่งคือมันฉับพลันมากๆนะครับชื่อมันก็เรียก flash flood นะครับคือประเทศเยอรมนีเองนะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่สามารถเตือนได้ทันท่วงทีนะครับอันนี้มันก็เป็นความเร็วของภัยที่มันไม่สามารถเตือนได้ทันเวลานะครับแต่ในบางพื้นที่เนี่ยถ้าเรารู้ว่าน้ำมันจะมาในพื้นที่นี้ผมคิดว่ามันต้องมีการเตือนภัยที่ดีกว่านี้ในปัจจุบันนะครับคือประชาชนไม่ได้อยากรู้ว่าน้ำไหลมากี่ลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำแต่ประชาชนอยากรู้ว่าเขาต้องทำอะไรบ้างเขาต้องอพยพไหมนะครับพื้นที่จุดอพยพคือที่ไหนนะครับแล้วก็ถ้าต้องท่วมนานแค่ไหนอันนี้เนี่ยคือข้อมูลต่างๆเนี่ยมันต้องถูกตีความนะครับไปสู่ช้อยส์ต่างๆที่ประชาชนต้องเป็นคนเลือกว่าเขาจะใช้
มาตรการไหนในการรับมือนะครับอย่างเช่นถ้าตอบคำถามคือวิทยุทรานซิสเตอร์มันคือเหมือนจุดองค์ประกอบหนึ่งในการเตือนภัยนะครับในท้ายที่สุดจุดประสงค์ในการเตือนภัยคือประชาชนสามารถ react ได้นะครับเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเช่นเขาอพยพนะครับเขา work from home นะครับเขาช่วยเหลือคนในพื้นที่มีการลำเลียงผู้ป่วยออกมานอกพื้นที่เขารู้ว่ามันจะท่วมนานแค่ไหนเขาจะรับมือได้นานแค่ไหนอันนี้ก็คือการเตือนภัยทั้งระบบแล้วผมคิดว่าหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยต้องมีบทบาทอย่างมากในการเตือนภัยในระดับชุมชนครับก่อนหน้านี้มีกรณีที่เทศบาลนครรังสิตประกาศให้ประชาชนชาวรังสิตเตรียมขนของขึ้นสู่ที่สูงโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ติดกับคลองเนื่องจากได้รับแจ้งจากกรมชลประทานว่าจะมีการผันน้ำจากเขื่อนป่าสักซึ่งมวลน้ำจะเข้าสู่พื้นที่เทศบาลนครรังสิตในไม่ช้าแต่ภายหลังมีการประกาศอีกฉบับออกมาชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงทำให้ประชาชนเกิดความสับสนอาจารย์มองประเด็นนี้อย่างไรบ้างครับอันนี้สำคัญมากนะครับคือการบริหารการจัดการน้ำทั้งระบบนะครับเราจะเห็นภาพที่รองนายกหรือรักษาการนายกเนี่ยทำงานด้วยกันกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับหรือผู้ว่ากรุงเทพมหานครทำงานด้วยกันกับผู้ว่าปทุมธานีอันนี้เป็นภาพที่สำคัญมากเพราะผมคิดว่าการบริหารจัดการน้ำเนี่ยมันต้องดูทั้งระบบคือพื้นที่รับน้ำจังหวัดปทุมธานีอยุธยานนทบุรีกรุงเทพมหานครเนี่ยผมว่ามันต้องทำงานในเชิงเมโทรโพลิแทนนะครับมันต้องทำงานกันเป็นมหานครมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่สำคัญคือการตัดสินใจครับว่าจะตัดสินใจทำอะไรในช่วงไหนบ้างนะครับคือการโคออร์ดิเนตกันหรือว่าการร่วมมือกันเนี่ยมันผมคิดว่ามันสำคัญแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผู้บริหารในไม่ว่าจะเป็นสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับหรือกองอำนวยการน้ำส่วนหน้าเนี่ยต้องตัดสินใจร่วมกันผมคิดว่าหลักการของมันคือการตัดสินใจร่วมกันว่าจะปล่อยน้ำในปริมาณไหนเมื่อไหร่อย่างไรอันนี้เนี่ยคือมันไม่มีซึ่งไม่มีสูตรคำตอบตายตัวด้วยนะครับเราอยู่ในภาวะที่เป็นมันมีความเสี่ยงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ย decision หรือการตัดสินใจเนี่ยผมคิดว่าหลักการคือต้องตัดสินใจร่วมกันในระดับของพื้นที่นะครับเราต้องเข้าใจความยากลำบากหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันยกตัวอย่างนะครับถ้าปทุมธานีกำลังรับน้ำอยู่นะครับกรุงเทพมหานครจะยอมให้มีการปล่อยน้ำมากแค่ไหนแล้วกรุงเทพมหานครใน capacity ที่ทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยสามารถรับน้ำได้แค่ไหนระดับน้ำทะเลจะตีกลับทำให้ระบบไม่สามารถทำงานร่วมกันได้หรือเปล่าผมคิดว่าหลักการของมันคือการที่จะต้องตัดสินใจร่วมกันนะครับซึ่งปี65ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีจุดบอดอยู่ตรงที่ว่าในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับพื้นที่ที่ไม่มีสิ่งที่ผมเรียกว่า polder system วางระบบอยู่น้ำมันท่วมเข้าทุ่งนะครับแล้วมันท่วมปริมาณมากแล้วท่วมนานอันนี้คือมันเป็นข้อจำกัดในการบริหารน้ำอยู่เราจะเห็นภาพน้ำท่วมอยุธยาท่วมเป็นเดือนอย่างเงี้ยคือเราจะลดผลกระทบตรงนั้นได้อย่างไรบ้างนะครับส่วนในเมืองใหญ่เนี่ยผมคิดว่าผลกระทบเนี่ยมันยังไม่รุนแรงนะครับเท่าปี54ที่เรามองนะครับกลับมาประเด็นเดิมคือ1คือการตัดสินใจร่วมกัน2คือการดูทั้งระบบว่าเราจะป้องกันนะครับ polder system ที่มันไม่มันมีรอยรั่วอยู่นะครับพื้นที่ฟันหลอพื้นที่ที่ไม่มีคันกั้นน้ำเนี่ยเราจะบริหารอย่างไรครับสุดท้ายนี้อาจารย์อยากฝากอะไรถึงกรุงเทพมหานครไหมครับในฐานะเมืองที่เสี่ยงต่อการจมน้ำผมคิดว่ามันกรุงเทพมหานครเนี่ยเรามีข้อมูลประมาณหนึ่งเราก็พูดถึงบ่อยว่ามันจะจมภายใน30ปี40ปีซึ่งก็มีคนถามผมเยอะนะครับว่าจะจมจริงไหมผมคิดว่าเราต้องแยกสิ่งที่ possible scenario กับ plausible scenario possible scenario คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้สิ่งที่เป็นไปได้ทุกอย่างมันเป็นไปได้ครับแล้วก็ plausible scenario คือสิ่งที่เป็นไปได้ตามหลักการและเหตุตามหลักการและข้อมูลปัจจุบันที่เรามีอยู่นะครับกรุงเทพอาจจะจมนั้นเป็น possible มันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้นะครับแต่ตามหลักการความจริงที่มีอยู่ในข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดคือมันจะท่วมบ่อยขึ้นท่วมถี่ขึ้นท่วมแรงขึ้นนะครับ
เสร็จทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาหนึ่งคือวิเคราะห์ทั้งระบบนะครับว่ามันจะมีมาตรการอะไรบ้างที่มารับมือสิ่งนี้ได้นะครับแต่สิ่งสำคัญผมคิดว่าการบริหารจัดการก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับคือทั้ง governance แล้วก็ physical intervention คือการใช้มาตรการเชิงกายภาพนะครับผมคิดว่า governance เนี่ยในเรื่องของการที่ผมคิดว่าอาจจะต้องมีทีมที่ทำเรื่องของการรับมือภัยพิบัติในระยะยาวนะครับในเราก็จะเห็นในเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นนิวยอร์กก็จะมี resilient team หรือเมืองรอตเตอร์ดัมก็จะมี resilient office นะครับในเมืองหลายเมืองในอินโดนีเซียก็จะมี urban resilient team หรือว่า city resilient team ผมคิดว่าการตั้งทีมขึ้นมาที่จะดูเรื่องของภัยพิบัติในอนาคตนะครับมาตรการการรับมือภัย choice option ต่างๆเนี่ยมันก็ต้องคิดในเรื่องนี้นะครับมากยิ่งขึ้นนะครับประเด็นที่2คือการรับมือกับการเพิ่มขึ้นหรือว่าปริมาณที่สูงขึ้นของน้ำทะเลนะครับหรือว่า coastal risk นะครับอันนี้ก็ต้องพูดถึงประเด็นนี้มากยิ่งขึ้นนะครับว่าเราจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้อย่างไรบ้างในการรับมือกับความเสี่ยงน้ำท่วมจากทะเลนะครับอันนี้ก็คือโดยสรุปคืออาจจะต้องคิดในการทำแผนในระยะยาวมากยิ่งขึ้นนะครับวางงบประมาณในการวางแผนในระยะยาวมากยิ่งขึ้นผมคิดว่า5ปี10ปีเนี่ยอาจจะไม่พออาจจะต้องคิดในระดับของ15ปี20ปีนะครับแล้วก็มองดูว่ามาตรการไหนบ้างที่เราเรียกว่า no regret measure ครับคือทำได้เลยนะครับแล้วก็ทำได้ไม่ได้ส่งผลเสียไม่ได้ขาดทุนมากนะครับอย่างเช่นการเพิ่มพื้นที่รับน้ำนะครับการคิดในเรื่องของการรักษาระบบนิเวศน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่สามารถทำได้เลยนะครับแล้วก็มาตรการที่เป็นมาตรการระยะยาวคือแผนในการรับมือนะครับระยะยาวในอนาคตเป้าหมายการบริหารจัดการน้ำซึ่งอาจจะต้องผูกโยงเกี่ยวกับแผนบริหารนโยบายการเกษตรนโยบายพัฒนาเชิงเศรษฐกิจครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นาอิมแลนี้มากนะครับที่อาจารย์มาร่วมพูดคุยและชี้ภาพให้เราได้เห็นประเด็นสำคัญในมิติต่างๆของเรื่องการบริหารจัดการน้ำและสุดท้ายนี้หากพอดแคสต์ของเราพอจะมีประโยชน์อยู่บ้างก็สามารถแชร์ให้กับเพื่อนสนิทคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานฟังกันได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆของพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านสามารถรับฟังเนื้อหาดีๆจากศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามได้ทางดิเรกพอดแคสต์ผ่านช่องทาง SoundCloud และ Spotifyรวมทั้งยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและสาระดีๆจากพวกเราได้ทาง Facebook ดิเรกชัยนาม Research Center